ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลนาพญานะครับอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับมาอยู่ในป่าชายเลนเลยนะครับมาสำรวจที่กางเต็นท์ด้วยนะครับแล้วก็มาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับเห็นที่กางเต็นท์ไว้แล้วแต่ผมอุบอิบไว้ก่อนสำหรับที่กางเต็นท์นะครับจะไม่ให้เพื่อนเห็นบรรยากาศที่กางเต็นท์ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าถ้าผมมากางเต็นท์แล้วจะให้ดูกันเต็มๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูวิถีชีวิตนะครับเมื่อกี้เดินผ่านมานี่เห็นเขาทอดแหกุ้งนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเขาทอดแหกุ้งด้วยไปคุยกับชาวบ้านไปดูผลผลิตที่เขาหาปูหาปลาหากุ้งได้นะครับที่เขาเอามาตั้งขายอยู่หน้าบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไปดูวิถีชีวิตแบบชาวเลนใต้นะครับที่อยู่ใกล้กับป่าชายเลนว่าเขาทำอะไรกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฝนตกบ้างอะไรบ้างนะครับก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าให้ไปดูก่อนนะครับว่าบ้านผมนะครับตรงนี้ใกล้บ้านผมบ้านผมอยู่ตำบลบางมะพร้าวตรงนี้คือตำบลนาพญาตำบลที่ใกล้เคียงกันติดกันนะครับจะไปดูว่าบ้านผมเนี่ยก็ถือเป็นบ้านผมนะครับว่าสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับถ้าเห็นคลิปนี้แล้วอยากมาเที่ยวอยากมาอะไรนะครับมาดูได้นะครับโอเคนะครับไปดูกันเลยเอ้ยเย้เฮ้ยเฮ้ยเย้ตกปลาตกเล่นกันแบบนั้นนะผมไม่มีอะไรดีเลยอะไม่ไอ้นั่นนะไม่มีมันได้ตกปลาแต่ว่าได้ก็มาคืนหนึ่งสองคนได้500 600มันเมื่อไป300ปลาได้ส่วนมาแต่ว่าได้อยู่นี่มันก็ได้ปลาเล็กมั่งปลาซ่ามั่งอะไรแบบนั้นโอ้ปลาซอยมั่งปลาใหญ่ไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้บ้านเรานะนั่นมีแต่ว่าได้ไม่หมาแบบนั้นครับคืนหนึ่งส่งตัว3ตัวได้แบบนั้นแกว่าตัวช่วยนะครับครับเล็กๆแบบนี้นะพอได้แกงแบบนั้นอืมนั่นน่ะนั่งพอได้แกงแล้วนะอายุกว่า30คุณกินนั้นทำเล่นดักอ้วนเลยเนาะดักลงไหมยังลงบ้างหรือยังยังไม่ได้ลงทีใช่ไหมโอ้มีความสุขจังเลย
ครื่องแล้วตามเลยครับอยู่ในนี้ทั้งนั้นถ่ายรูปหน่อยนะครับผมก็ไม่ได้เอาตังค์มาเอาต่อเดี๋ยวเปิดแล้วนี่ไม่ได้ส่งที่ไหนฮะไอ้พวกปูพวกอะไรพวกขายหน้าบ้านอย่างเดียวขายหน้าบ้านอย่างเดียวมีทุกวันไหมฮะมันก็แล้วแต่แปลว่ามาดูได้ทั้งนั้นนะหอยกันแถวนี้มีวันนั้นผมเจอทุ่งตะโกมาก็มาซื้อไปนี่กันเลยไปซื้อไปกันเลย
ุราษฎร์ไปนี่เพราะว่าแถวนี้มีแต่เลี้ยงใช่นี่อร่อยนี่ธรรมชาตินี่นะแถวนี้นะธรรมชาติมันแน่นอนกันหนาวใช่ได้ไปกางเต็นท์ได้ป่ะครับนี่เอาเต็นท์มากางนอนได้ป่ะนี่ครับนี่ได้ใช่มั้ยครับอ๋อเดี๋ยววันว่างๆเจอทีครับอากาศดีจังตรงไหนครับตรงไฟนู้นใช่มั้ยครับไฟครับครับต้องเข็นอ้วนนะตกปลาได้